ต้องเตือนใจผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์หมวกกันน็อกเนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วเมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยหมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้จริงๆเหมือนกับเหตุการณ์นี้ค่ะหญิงคนนึงเกิดอาการหน้ามืดขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์โชคดีจังหวะที่ล้มลงไปเธอสวมหมวกกันน็อกจึงไม่เป็นอันตรายมากค่ะกล้องหน้ารถจับภาพได้นะคะหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเธอขี่รถจักรยานยนต์สายไปสายมานี่เหตุการณ์บนถนนเหล็กสายสวนดอกเสาไห้นะคะอยู่ที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีพอขี่สายไปสายมาคล่อมเลนไปมาสักพักเดียวล่ะค่ะล้มลงไปดีนะไม่ถูกรถที่วิ่งสวนมาเนี่ยเฉี่ยวชนก่อนที่จะมีพลเมืองดีคนนี้เนี่ยนะคะเดินลงไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็แจ้งกู้ภัยก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรีเมื่อสอบถามว่าพี่เป็นอะไรทำไมอยู่ดีล้มลงไปเธอบอกอ๋อเธอมีโรคประจำตัวอยู่นะคะแล้วก็กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อถึงที่เกิดเหตุเธอบอกว่ามีอาการหน้ามืดค่ะพอหน้ามืดคราวนี้ก็ขี่สายไปสายมาคร่อมเลนไปมาอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ล้มลงเพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเพราะว่าเธอนั้นสวมหมวกกันน็อกค่ะนี่ถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกนี่หัวอาจจะฟาดนะคือแบบเหมือนล้มทั้งยืนอ่ะฟาดลงไปกับพื้นเลยแต่ว่าหมวกกันน็อกเขารับแรงกระแทกไว้ใช่อันนี้ชื่นชมดีมากเลยเจ้าของคลิปด้วยนะฮะรถคันนี้ฮะที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยเหมือนเขาชะลอรถก่อนด้วยนะเขาเห็นว่ารถจักรยานยนต์ผิดสังเกตนะเขาเหมือนเบาให้อะเนาะถ้าพี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่อาจจะหนักนะคะนี่โชคดีที่มีหมวกกันน็อกนะคะ